พร้อมกับการเอาเวลาว่างไปทิ้งกับการทำขนมอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากพูดเยอะไปดูกันเลยดีกว่าข้อที่4กว่าตื่นเต้นแล้วความร้อนไม่เคยปราณีใครขอน้ำตาลหน่อยค่ะโอ้หนาวจังวันนี้นะคะอากาศร้อนมากค่ะต้องการอะไรหวานๆค่ะก็เลยจะทำลูกอมโดยที่ไม่ใช้งบสักบาทเลยเพราะว่าเราจะโอ้ยจะขอไปอยู่ที่บ้านแล้วใช้น้ำตาลหล่อนี่ถ่ายแล้วเหรอฮะถ่ายแล้วเหรอโอ้มึงเซ็ตขนาดนี้ไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าถ่ายอ่ะนี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำงานครับกินซอมฮะซอดับไหมเนี่ยลอกไอ้ปิดเครื่องปากหมุนเพลงสวยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำลูกอมด้วยงบที่ถูกแบบ0บาทเป็นของที่บ้านอยู่แล้วนะคะวิธีทำก็คือแบบง่ายมากเทน้ำตาลลงไปเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบหมดกระปุกเลยค่ะใส่น้ำแค่ใส่น้ำอ่ะให้แค่มันเกิดตัวทำละลายอ่ะเราจะไม่ได้ไปต้มแบบน้ำเชื่อมแบบต้มแบบใส่น้ำตาล1เท่าน้ำ1เท่าเงี้ยไม่ได้เพราะเราทำลูกอมเราต้องการให้มันแข็งแล้วมันแน่นแล้วมันเกาะวันนี้อยากกินลูกอมคาราเมลแล้วก็จะเคี่ยวกับน้ำตาลไม่อุ๊ยน้องๆๆๆให้พี่คนหน่อยได้มั้ยคะระหว่างคนนี้ก็ได้อย่าบังไฟพี่ลูกระหว่างคนน้ำตาลให้ละลายจะสปอยล์อเวนเจอร์ไปดูอเวนเจอร์เอ็นเกมแล้ววันนี้เป็นวันที่25ก็คือเมื่อคืนที่ไปดูอเวนเจอร์เอ็นเกมกันมาเราตัดตรงที่งองๆนี้ออกตัดให้มันความยาวพอดีเราก็ตัดแล้วเราก็ปั่นเอานี้คอยนี้วางงองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะราดน้ำตาลลงในนี้เริ่มไหม้แล้วอ๋อเออเริ่มเปลี่ยนสีสักพักหลอดมันกลายเป็นสีดำทำไมคะดูดิสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วนี่สองขั้นนี่ใส่ใหม่เลยอ่ะโอ้ยทุกคนน้ำตาลเราอ้วนนะฮะน้ำตาลเป็นขวานน้ำตาลทำมาจากอะไรอ้อยอ้อยเป็นอะไรอ้อยจากพืชพืชเป็นอะไรผักผักกินแล้วอ้วนไหมไม่อ้วนมึงเห็นช้างไหมช้างกินอ้อยหุ่นเป็นยังไงแช่แช่อันนี้เหม็นไหมนะแรงไปปะอันนี้คือเกินไปต้องทำใหม่ฮะไปดูหน่อยดิโอ้ตายได้ทำใหม่ต้องทำใหม่ครับครับเปลี่ยนกระทะใหม่เดี๋ยวเราทำอีกเตาหนึ่งนะคะอันนั้นพักไว้ให้เย็นก่อนเราเก็บมาใช่หรอทิ้งเทน้ำตาลลงไปน้ำลงไปนะคะประมาณน้ำตาล3ส่วนน้ำอีก1ส่วนทานร้อนจัดกันเฮ้ยตอนจบทานร้อนเป็นทุนเป็นทุนทานร้อนเป็นอะไรว่าแล้วโดนสปอยล์ไว้อย่างนี้จริงแล้วทานร้อนจนแปลงร่างให้กันดูทานร้อนเป็นยูนิคอร์นดูภาพแบบนี้มันต้องเป็นยูนิคอร์นที่น่าเกลียดที่สุดแกระหว่างรอระหว่างรอพี่จะสร้างกิมมิคของลูกเราประมาณอย่างนี้พออันยังไม่มีอ่ะรวมกัน6อันแล้วกลายเป็นสายลุงแล้วก็มีหลายเชฟมีหลายเชฟจะแบบลูกหัวใจอะไรอย่างนี้เฮ้ยอันนี้มันเหนียวกว่าที่แล้วอ่ะอันนี้สาระเลยเกินอันนี้คุณทำให้มันระเหิดอ่ะอันนี้เขาเราใส่น้ำน้อยเกินไปอันนี้เก่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลับมาเป็นน้ำตาลเหมือนเดิมกลับเป็นน้ำตาลอ่ะโอเคเขาไปทำแล้วกลับไปใช้เลยก็ได้มาเทคืนเรามีไอเดียเราจะทำลูกอมลูกโค้งแล้วอย่างนี้เป็นน้ำเยอะไปปะไม่หรอกโคมันละเลยสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแล้วก็คือ1พอมันเหลืองกำลังดีแล้วไม่รีบยกออกจะกลายเป็นไหม้ทันที 2ใส่น้ำน้อยเกินไปคนไปคนมาน้ำตาลจะกลับมากลายเป็นน้ำตาลแกฉันรู้สึกว่ามันกลับมาเป็นก้อนนะปิดไฟเลยเนาะเอาเราเทใส่ไม้เลยนะคะตอนนี้เราน่าจะได้แล้วนะดูนะเหมือนกับน้ำมันไม่พอกับความการหลอมของน้ำตาลอันนี้มันเหมือนน้ำตาลปี๊บอ่ะเหมือนน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเหมือนน้ำตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยเหมือนหรือว่ามันรอไม่พอแล้วพอมันรอไม่พอปุ๊บอ่ะมันก็น้ำตาลมันจะไม่ละลายหมดใส่น้ำดีกว่าต้องลองไม่คนไหมลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งพี่ว่าทำไมทำไมเหมือนตอนแรกมอดมันอึมง่ายมากไม่คุณตกใจว่าโดนมือร้อนทีเนี้ย
ช่องแล้วก็เทลงบนหลอดอีกทีนึงด้วยตื้อดึ๊ดเอาอ่ะอันใหญ่เลยจ้าเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ไว้นะคะประมาณ2วัน5ถึง10นาทีนะคะแล้วมันก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงคือมันไม่ใช่อ่ะคือมันยังไม่ใช่รสคาราเมลที่เราคิดกันไว้แต่ว่ามันแกะได้นะแล้วมันก็แข็งแล้วมันก็กินได้แต่ว่ากลิ่นมันไม่ใช่อ่ะกลิ่นมันไม่หอมเดี๋ยวลองแกะอันใหญ่ดูเหมือนตายหน้าตาไม่ฟินหน้าตาไม่อร่อยอ่ะไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่หวานด้วยนะหาบอกว่าไม่หวานเกินไปเป็นเหมือนน้ำตาลปี๊บจืดๆกูได้มาเหมือนอะไรเหมือนตุ๊กตาน้ำตาลเลยอันนี้ที่4แล้วค่ะกลับมาใช้หม้ออันแรกเป็นสีละอ่อนๆเดี๋ยวให้เปียกเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วเราจะปิดไฟเลยมันมาแล้วค่ะไม่มีใครตื่นเต้นแล้วหรอมาตรงนี้ดีวะเนี่ยตรงไหนหม้อที่4กูหายตื่นเต้นแล้วนี่มันต้องสีอย่างงี้ปลาเปรี้ยวสีเนียนมากมันได้แล้วอันนี้มันดูหยาบกับใสต่างกันมากมันต้องมีการทดลองไงถ้าไม่ทดลองก็ไม่รู้ถามพ่อที่เย้ถามอันแรกของอันหลังมันแข็งเร็วมากแต่ดูมันใสมากใช่และคือมันแบบนี้แหละคือลูกอมที่ถูกต้องต้องค่อยๆแกะได้นะได้ไหมได้เออเฮ้ยสีน่ารักมากสีเหมือนลูกอมรสไอ้นี่ชายเย็นอะใช่ปะเฮ้ยคือแบบเฮ้ยแกมันดูดีสวยงามจริงลูกอมดับร้อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณและก็ทำแบบนี้ได้ด้วยใส่กระดาษลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมไม่รู้รู้สึกว่ารสชาติเหมือนเก๊กฮวยเนี่ยดูดิฉันน่ารักดีว่ะไม่เห็นปากลองไปทำตามกันดูนะคะบอกเลยว่าถ้าถือว่าทำแล้วเฟลก็จะเป็นประมาณอย่างนี้รสชาติมันจะไม่หอมไม่อร่อยแต่ถ้าเราต้มน้ำตาลถึงจุดที่มันแบบคาราเมลไลซ์พอดีอ่ะมันจะแบบพอดีไม่มีอะไรทำรู้สึกว่าวันนี้ทำอะไรดีทำลูกอมกินระวังน้ำตาลไม่เนี่ยนะถ้าใครอยากให้ทำเมนูไหนอีกเพื่อทำขนม DIY อะไรที่บ้านนะคะคอมเมนต์ลงด้านล่างนะคะจบคลิปนี้แล้วช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะให้เป่าประกาศให้ทุกคนรู้นะคะว่าเราสามารถทำลูกอมน่ารักมากอย่างนี้กินได้ที่บ้านค่ะบ๊ายบายกูอึ้งกู